ื่อมวลชนที่รักครับวันนี้ผมพลตำรวจโทอนุชาโรมยนันท์ผู้บัญชาการสำนักงานกตร.ในฐานะเลขานุการกตร.ได้รับมอบหมายให้มาเรียนชี้แจงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีผู้ร้องขอให้กตร.พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่นะครับในสองคำสั่งด้วยกันคือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่177/2567ลงวันที่18 เมษายน 2567เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคำสั่งตร.ที่178/2567ลงวันที่18 เมษายน 2567ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งทั้งสองกรณีที่ประชุมกตร.มีมติเห็นชอบตามที่อนุกตร.วินัยเสนอว่าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565กำหนดแล้วสำหรับกรณีที่การพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่อยู่ในอำนาจของกตร.แต่อยู่ในอำนาจขององค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยคือกกต.ที่ประชุมจึงมีมติพร้อมทั้งผู้ที่ร้องเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อองค์กรดังกล่าวแล้วก็จึงให้ผู้ร้องรอการพิจารณาของกกต.ต่อไปครับการดำเนินการในส่วนของกรณีที่มีผู้คัดค้านหรือกรณีที่ผู้คณะกรรมการท่านใดที่เห็นว่าตนอาจจะมีสภาพที่ทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการของปกครองทุกประการครับมติที่ประชุมเสียงข้างมากครับเห็นชอบว่าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วนี่คือมติของอนุกตร.วินัยอนุกตร.เนี่ยมี19ท่านนะครับแต่ว่ามีที่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเท่าที่ผมจำได้มีประชุมและอยู่ลงมติโดยที่ไม่ได้ถูกตัวที่มีสภาพที่อาจจะไม่เป็นกลางเนี่ยก็มีการออกไปบ้างมีประชุมทั้งหมด15 ท่านครับมีประชุมมีมติเห็นชอบด้วย14 ท่านครับที่ประชุมเข้าประชุมทั้งหมด13 ท่านนะครับและที่ประชุมที่อยู่ในการประชุมเพื่อพิจารณามีมติ12 ท่านครับผมขออนุญาตใช้คำตามข้อบังคับกตร.ก็คือว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านที่ประชุมจึงถือว่าให้ความเห็นชอบต่อการประชุมครับก่อนหน้านี้ทั้ง2ฉบับคือไม่มีความผิดแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของตร.ถูกต้องไหมฮะผมตอบตามกฎหมายนะผมไม่ตอบเรื่องไม่มีความผิดเลยผมตอบว่าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องการบริหารงานบุคคลทั้ง2คำสั่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วครับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเป็นความเห็นที่ทางผู้ร้องเนี่ยได้ยื่นเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาของอนุวินัยในครั้งที่2นะครับก็อนุวินัยก็พิจารณาความอนุวินัยพิจารณาในประเด็นที่กตร.ส่งให้บวกกับพิจารณาในเรื่องที่ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็มีมติอย่างที่ผมนำเรียนกตร.ก็ได้พิจารณาในส่วนที่อนุวินัยได้พิจารณามาแล้วครับเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งนะครับการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับการเพิกถอนคำสั่งเนี่ยในชั้นของฝ่ายบริหารอยู่ในอำนาจของกตร.ในชั้นของตุลาการอยู่ในอำนาจของศาลนะครับมีแค่นี้ครับคำสั่ง